ครับสวัสดีครับจะไม่ทักผมสักคำหรอครับแล้วคุณมีค่าพอขนาดนั้นหรือเปล่าล่ะคะสวัสดีค่ะคุณสุภสิทธิ์สวัสดีครับอ้าวคุณไรทูลก็มาด้วยเหรอคะคุณไรทูลจำผมได้ด้วยเหรอครับแหมอลิสแบบจำเพื่อนของเทพได้ทุกคนละค่ะยกเว้นก็แต่พวกที่ไม่ใช่เพื่อนนะคะใครกันล่ะครับหวังว่าคงไม่ใช่ผมนะครับ นี่ผมกะอยู่แล้วนะว่าจะต้องเจออลิสที่นี่อ๋อก็คุณเบญญานะสิคะตามอลิสมาช่วยเดินแบบที่นี่นะคะเอาไอ้เทพไปเดินด้วยสิครับเอาไหมคะไม่เอาครับนายแบบเกิดเบี้ยวไปคนหนึ่งพอดีเลยนะคะไม่เป็นไรครับผ่านนะครับเอาไอ้ทุนให้ไอ้ทุนไอ้ทุนไปทุนว่าไอ้ทุนว่าเอาไหมคะไปดิไม่เอาเว้ยไม่ต้องเกี่ยงไปกันสองคนเลยไอ้ทุนไม่เคยเดินแบบตอนอยู่มหาลัยฮะเดินแบบแคทวอล์กโบราณคดีอะไรเนี่ยดูคุณมานี่นั่งในแบบไม่ชัดเลยไปด้วยกันสองคนเลยนี่นางอลิสเขาแต่งตัวกันหมดแล้วเหลือแกคนเดียวเนี่ยไปเร็วๆละงั้นอลิสขอตัวก่อนนะคะได้ครับตาสิทธิ์นี่ตาสิทธิ์ช่วยแม่ทีสิลูกอะไรครับแม่ก็นายแบบไม่มาสิลูกไปเดินแบบให้แม่ทีนะลูกนะแล้วนะเดี๋ยวผมไปหางระเบนหลุดไม่รู้นะครับโถเอ้ยไม่เป็นไรหรอกลูกไม่ต้องเรื่องมากนะนะช่วยแม่หนเดียวไปลูกไปลูกนะเอาไปเธอนะลูกเดี๋ยวเขาเดี๋ยวไม่ทันงานลูกเดี๋ยวนี้โอ้ยตาแทบมานานแล้วเหรอคะตัวดำไปเนาะก็ไปต่างจังหวัดมาครับเหรอคะเป็นไงงานจัดดีไหมโอ้สวยมากครับโอ้สื่อมาพอดีเลยเดี๋ยวอาขอตัวไปต้อนรับก่อนนะคะโอ้เชิญเลยครับสีแดงไปเฮ้ยข้าวเองไปตั้งซุ้มขายจูบการกุศลดีกว่าวะไปเดี๋ยวเว้ยอยู่นานเดี๋ยวเสียตัวนี่คุณค่ะคุณไปดูหลังเวทีหน่อยสิคะว่าเรียบร้อยดีหรือเปล่าหุยไม่เลยต้องเป็นห่วงหรอกค่ะคุณหญิงทุกอย่างเรียบร้อยดีหมดแล้วเหรอคะค่ะจริงสินะคะอีฉันเนี่ยเป็นแม่งานทีไรรับรองงานจะต้องเพอร์เฟกต์ไม่มีขัดตกบกพร่องแค่อะไรล่ะบอกเพอร์เฟกต์นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมางานของเดียนค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะค่ะนี่เหรอเป็นทวดีแต่ดิฉันได้ยินมาว่าเคยเป็นหม่อมท่านชายอะไรสักองค์หนึ่งไม่ใช่เหรอคะท่านชายสิ้นทิ้งวังกับสมบัติไม่เพียบเลยนะคะเห็นว่าอยู่ฝรั่งเศสมาเป็น10ปีนี่เพิ่งกลับมาได้6เดือนเท่านั้นเองค่ะโอ้ยคุณเป็นทวดีค่ะผ้าไหมชิ้นนี้ที่ตัดชุดเนี่ยทอด้วยทองคำใช่ไหมคะเนี่ยงามจริงๆค่ะอุ๊ยตายแล้วสร้อยชิ้นนี้เนี่ยนะคะทำไมน้ำงามแวววาวขนาดนี้คะเนี่ยอุ๊ยน้ำงามจริงๆเลยค่ะสวยมากค่ะสวยมากจริงไหมคะคุณปัญญาสวยที่สุดเลยค่ะอุ๊ยดูสิแสบตาไปหมดเลยนะคะอุ๊ยใครคะคุณดูว่าดีหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูค่ะนี่เลยค่ะของดิฉันเองค่ะสโลชินีอ๋อนะคะดีใจจังที่ได้เจอหนูอีกชุดสวยถูกใจไหมคะค่ะขอบคุณนะคะหมู่นี้ไม่ได้เจอคุณพินทุวดีเลยนะครับคงเป็นเพราะว่าดิฉันยังไม่กระหายมั้งคะกระหายอะไรล่ะครับกระหายที่จะออกงานมั้งคะแล้วนี่ใครกันคะเนี่ยอ๋อนี่เจ้าทูลครับผมเองเจ้าทูลเป็นนักโบราณคดีครับยินดีที่รู้จักครับเช่นกันค่ะแล้วไม่ทราบว่าคุณศึกษาทางด้านไหนล่ะคะทางด้านศิลปะขอมนะครับเหรอคะ
คุณพิทูลดีครับเดี๋ยวผมขอแนะนำท่านอมรให้รู้จักครับไม่จำเป็นหรอกไอ้ทูลไม่มีใครที่ไม่รู้จักคุณพินทวดีเช่นกันค่ะไม่มีใครที่ไม่รู้จักท่านอมรเช่นกันคุณพินทวดีก็ชอบของเก่าเหมือนกันนะครับค่ะดิฉันสะสมโบราณวัตถุโดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณวัตถุสมัยขอมเอาไว้เตือนความทรงจำถึงดินแดงที่ดิฉันจากมาค่ะความจริงนี่ผมควรจะเรียกคุณว่าเจ้าหญิงพินทวดีไม่ใช่เหรอครับราชวงศ์ของดิฉันเนี่ยล่มสลายไปนานแล้วล่ะค่ะแม้แต่มหานครที่ดิฉันเคยอยู่ก็สาบสูญไม่เหลือแม้แต่ชื่อตอนนี้ดิฉันเป็นเพียงราษฎรธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งดิฉันถอดมงกุฎแห่งอิสริยยศออกแล้วค่ะได้โปรดท่านเรียกฉันอย่างสามัญชนเถอะค่ะพนะท่านครับผมเองก็ถอดหัวโขนออกมานานแล้วเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมงกุฎหรือว่าหัวโขนเนี่ยมันก็หนักพอกันนะคะแต่แปลกนะครับมีคนอีกมากมายที่ไม่ยอมถอดมันออกก็เพราะว่าอำนาจเนี่ยคือสิ่งเสพติดที่มีพิษรุนแรงที่สุดเลยค่ะคุณมีด้วยดีพูดได้ตรงใจผมจริงๆขอโทษนะคะรบกวนถ่ายภาพหมู่ด้วยค่ะค่ะนะคะ1 2อีกรูปนึงนะคะ1 2ขอบคุณค่ะจนเกือบชนคุณนะคะใจลอยอะครับแต่ผมอยากให้คุณใจลอยแบบนี้บ่อยๆจังผมดีใจนะครับที่ได้เจอคุณอีกครับอะไรนะคะเราเคยเจอกันตอนไหนก็อาจจะเคยเจอกันตอนอยู่ในฝันก็ได้นะเชื่อเรื่องความฝันนะคะนะครับแต่ในความฝันเนี่ย
เราสนิทกันมากเลยนะครับเราคุยกันได้แทบทุกเรื่องบอกเลยคะว่าฉันไม่ค่อยเชื่อเรื่องความฝันขอตัวนะคะโอ้เชื่อเลยครับคุณบัวหรือว่าผมต้องเรียกคุณว่าคุณโลตัสครับนี่คุณ คุณก็น่าจะรู้ว่าผมเป็นสายสืบจากกองปราบอ๋อนี่คุณสะกดรอยตามฉันกับแจ๋ววันนั้นใช่ไหมคะโอ้นี่ไม่ถึงขนาดนั้นครับผมแค่ซื้อหนังสือร้านเดียวคุณเท่านั้นเองโอเคเอาเป็นว่าผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกรอบก็แล้วกันผมชื่อชัดเทพพิษณุเสรณีครับฉันสโรชินีศรีชเยศค่ะคุณไปดูดีครับมองหาใครอยู่ล่ะครับหาเลขาของดิฉันนะคะอ๋อเด็กผู้หญิงคนนั้นเหรอครับพอจ้ะค่ะค่ะยืนใกล้กันนิดนึงค่ะโอเคค่ะ1 2อีกรูปนะคะค่ะผมรู้สึกเหมือนผมเคยเห็นคุณยืนอยู่หน้าสระบัวแบบนี้มาแล้วจะเป็นไปได้ยังไงคะไม่ทราบเหมือนกันนะฮะหมู่นี้ผมรู้สึกแปลกๆเห็นอะไรแปลกๆแล้วก็ฝันเห็นอะไรแปลกๆด้วยคุณเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมครับไม่เคยค่ะสงสัยว่าจะเครียดกับงานมากไปหน่อยหรือไม่ก็ใช้ไฟมากไปผมดีใจจังเลยที่คุณแม่บังคับให้ผมมางานนี้ฉันก็ถูกเจ้านายบังคับให้มางานนี้เหมือนกันค่ะเจ้านายคุณผู้หญิงนายจ้างของฉันนะคะคุณอาจจะเคยได้ยินชื่อเธอคุณพินทุวดีวงยโสธรค่ะพินทุวดีฉันต้องรีบเข้าไปข้างในงานแล้วค่ะขอตัวก่อนนะคะคุณบัวไปไหนมาเอาไปสูดอากาศข้างนอกมาเฮ้ยหายไปไหนมาวะอ๋อไปดูดอกบัวมาผู้หญิงเป็นอะไรคะคุณพี่ทวดีครับนี่
่ทัศเทพเพื่อนผมเองครับส่วนนี่ก็คุณพินทุวดีวงยโสธรสวัสดีครับยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งค่ะนี่เราเคยเจอกันที่ไหนนะครับฉันก็แค่พูดตามหลักความเชื่อของปรัชญาตะวันออกเท่านั้นล่ะค่ะว่าทุกคนเนี่ยที่เคยเวียนว่ายตายเกิดล้วนแล้วแต่เคยพบกันแล้วทั้งสิ้นผมก็คิดว่าอะไรที่แท้คุณพินทุวดีนี่ก็พูดเล่นนี่เองก็ไม่แน่นะคะที่ฉันอาจจะพูดความจริงก็ได้แฟชั่นโชว์จะเริ่มแล้วค่ะเชิญที่หน้าเวทีดีกว่าคุณมองหาใครล่ะคะอ๋อเพื่อนนะครับเพื่อนที่อาจจะเคยเจอกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเทพมาเองก็ตกกระป๋องเลยว่ะข้ามศพพลาดไปก่อนเนี่ยเฮ้ยนี่เองจะเอาถึงตายเลยเหรอวะไปเถอะฉันมากับเลขาของดิฉันนะคะชื่อว่าสโลชินี ฉันอยากแนะนำให้คุณรู้จักด้วยนะคะทำไมครับ ก็เพราะว่าฉันเนี่ยรักเธอเหมือนน้องสาวแท้ๆของฉันนะสิคะ คุณเจอฉันแล้วฉันก็อยากให้คุณเจอเธอด้วย ก็ได้ครับเจอก็ได้ครับ คุณพินทุวดีไม่ประมูลผ้าไปเขาบ้างเหรอครับไม่ล่ะค่ะผ้าแบบนี้ที่ฉันมีเยอะแล้วคือผมอยากจะขอถามอะไรคุณสักอย่างได้ไหมได้สิคะแต่หวังว่าคุณคงไม่ถามอายุดิฉันหรอกนะคะคือผมอยากจะถามคุณเรื่องของคุณมนเทียนนะครับเชิญค่ะคุณสนิทกับคุณมนเทียนแค่ไหนครับก็สนิทพอๆกับเพื่อนคนอื่นๆนะคะพอๆกับสถาพรพอๆกับสุภสิทธิ์แต่ผมเคยได้ยินมาว่าคุณเนี่ยสนิทกับคุณมนเทียนเป็นพิเศษเหรอคะถ้างั้นเนี่ยก็คงเป็นข่าวลือแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามนเทียนเนี่ยไม่เคยมีความหมายอะไรเลยสำหรับดิฉันแล้วคุณคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณมนเทียนล่ะครับแล้วถ้าตำรวจคิดว่าไงล่ะคะการแก้แค้นหรือว่าการฆาตกรรมหรือว่ารักสามเศร้านี่ผมกำลังถามคุณนะครับคุณคงไม่ได้บอกแต่อะไรจากดิฉันหรอกค่ะแน่ใจเหรอครับว่าคุณพินทุวดีกับนายเทพเนี่ยเพิ่งรู้จักกันก็ไม่แน่นะคะเราอาจจะรู้จักกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนก็ได้ฟังดูโรแมนติกดีนะครับอย่าไปไหนมานี่มันไปไหนมากับแม่ก่อนแม่ที่ตะสิทธิ์ตะสิทธิ์มานี่วันนี้คุณพินทุวดีคะตะสิทธิ์ลูกชายเดียนเนี่ยค่ะวันนี้ล้อหล่อแล้วก็เดินแฟชั่นเป็นไงคะเก่งไหมคะ
ดิฉันจะเห็นต่างไปจากคุณหญิงได้ยังไงล่ะคะขอบคุณค่ะพี่ทศิษฐ์คุยกับคุณพินทวดีสิลูกสิจ๊ะสิจ๊ะลูกอ่ะจ๊ะมองเลยนะนี่ลูกหนึ่งสองขอบคุณนะคะคุณหญิงดื่มอะไรสักนิดไหมครับขอบคุณนะคะคุณไวทูลคุณสาวจำผมได้ด้วยเหรอครับผมไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าคุณสาวทำข่าวแบบนี้ด้วยโอ้ยข่าวไฮโซงี้งานหลักของดิฉันค่ะส่วนไอ้คดีคนหายเนี่ยมันเรื่องส่วนตัวหมายความว่ายังไงครับคือฉันรู้จักครอบครัวนี้มาตั้งแต่เด็กอะค่ะคุณแม่ของพี่เทียนเนี่ยก็เหมือนคุณแม่ของฉันตัวพี่เทียนเองก็เหมือนพี่ชายแท้ๆของฉันตอนนี้เนี่ยยายมนก็ยังไม่เป็นปกติส่วนคุณแม่ก็เสียใจจนล้มป่วยมันก็เป็นหน้าที่ของฉันละค่ะที่ต้องหาความจริงว่าพี่เทียนเป็นหรือตายอยู่ตอนนี้ผมเข้าใจคุณนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ทราบอะไรมากถึงคุณจะทราบเนี่ยไอ้ตาตำรวจไฮโซนั้นอะก็คงไม่ให้คุณบอกอะไรฉันใช่ไหมคะนี่คุณเรียกไอ้เทพว่าอะไรนะครับตายดูกระสมกันดีออกนะแกมันดาเห็นอยากกดตุ้มนี่นะนึงจุนไปเร็วๆมานี่ดูแค่ผมจะชมว่าเทพค่ะลิซครับผมอยากจะแนะนำคุณพินทูดีครับแหมแทบไม่ต้องแนะนำหรอกนะคะอลิซอะรู้จักชื่อเสียงของคุณพินทูดีดีแล้วค่ะเช่นกันค่ะดิฉันเองก็รู้จักชื่อเสียงของคุณอลิซลาดีหวังว่าเป็นชื่อเสียงนะครับไม่ใช่ชื่อเสียแต่บางครั้งนี่มันก็เป็นอย่างเดียวกันไม่ใช่หรอคะคุณก็คงจะซาบซึ้งกับมันดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะเทพคะไปทางด้านโน้นกันเถอะนะคะเพื่อนเพื่อนเรารออยู่นะคะนะคะนะไปนะไปนะคะไปครับไปก็ไปครับเรียนขอตัวไปขอตัวนะคะคุณสิไป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 ไอเทพมันก็เป็นอย่างนี้นะครับจีบพ่อไปทั่วผู้ชายก็เป็นแบบนี้ทุกคนไม่ใช่เหรอคะสายตาของผู้หญิงคนนั้นนะสิคะเหมือนนางเสือที่คิดจะตะครุบเหยื่ออย่างนั้นนะคะผู้หญิงสมัยนี้ก็เป็นแบบนี้กันหมดไม่ใช่เหรอครับโอ้ยแต่ว่าไม่ใช่อลิสนะคะเทพอลิสไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นเลยนะคะว่าแต่ว่าเทพจะดื่มอะไรเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวอลิสเรียกมาให้นะไปไหนมาบัวฉันอยากแนะนำให้เธอรู้จักใครสักคนหนึ่งอะใครล่ะคะก็นายตำรวจคนหนึ่งเขาอยู่ไหนล่ะคะอยู่มุมไหนสักแห่งในงานนี้แหละจะใส่อะไรลงไปในนั้นหรือเปล่าล่ะโอกาสทองมาถึงแล้วดิคุณแนนก็มีประสบการณ์มาแล้วไม่ใช่เหรอการมอมยาผู้หญิงนี่มันน่าสังเวชจริงๆเลยนะคุณแนนก็พยายามจะมอมเล่าไอ้เทพอยู่งั้นไม่ใช่เหรอแกอย่าเสี่ยงให้ผมต้องแฉเรื่องคุณให้เทพฟังเลยก็ได้เชิญไปมอมยานั้นเจ้าหญิงนั่นแล้วจะไปลงนรกกันที่ไหนก็เชิญขอบใจผู้หญิง
อะไรคะฉันไม่เป็นไรหรอกฉันแค่ปวดหัวนิดหน่อยจะกลับเลยไหมคะยังหรอกฉันมีอะไรต้องทำก่อนบัวเธอกลับไปกับพ่อก่อนก็แล้วกันนะแล้วคุณผู้หญิงจะกลับยังไงล่ะคะก็เดี๋ยวคงมีใครสักคนสงเคราะห์ฉันเองแหละงั้นบัวกลับเลยนะคะนี่คือหนึ่งของคุณครับขอบคุณค่ะเฮ้ยคุณครูครับจะกลับแล้วเหรอครับจะเที่ยงคืนแล้วนี่คะรถคุณนี่คงไม่กลายเป็นฟักทองหรอกมั้งครับฉันก็คงไม่ทิ้งรองเท้าแก้วไว้ด้วยค่ะเออนี่คุณหายไปไหนมาครับก็เดินดูอะไรในงานนะคะมีอะไรน่าสนใจตั้งเยอะคุณวิศราสวยดีนะคะครับเออผมหวังว่าเราคงจะได้พบกันอีกนะครับอาจารย์ค่ะฉันต้องไปแล้วค่ะงั้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสาวครับครับคือว่าผมอยากจะขอเบอร์คุณสาวได้ไหมครับนะครับพี่น้องนักข่าวค่ะช่วยไปถ่ายรูปพี่กับคุณหญิงหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะนะคะขอบคุณค่ะไงวะทำคะแนนมาถึงไหนแล้วสงสัยจะศูนย์ว่ะฮะไม่เหมือนเองหรอกแย่งกันเฮ้ยนะเฮ้ยแกงคนเยอะจริงๆเลยนะวันนี้ฉันชอบนะแต่ไม่ได้เต็มที่เดินสุดแล้วเลยอย่าอย่าหล่อนอย่าใครจะชนะเลิกหล่อนได้เลยนะเขากลัวหล่อนจะตามไปบ้านเขาแล้วสิเอ๊ะนิ่งปากนี่มันจริงๆเลยนะนี่แกอะไรอีกล่ะฉันปวดฉี่อ่ะไปเลยด่วนแล้วๆถึงนี่นี่ว่าถึงฉี่แต่ข้างบนกับแกผลจะวนรถมารับนอกนะครับค่ะสามสี่ค่ะโอเคข้ามนะคะ
นมุมเหรอคะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเพราะทางนี้หน้าของดิฉันมุมหน้านี้สวยกว่านะคะบอกว่าฉันมึนหัวแล้วคะไม่มีวันไหนที่ฉันจะรู้สึกปลอดโปร่งเท่ากับวันนี้มาก่อนเลยฉันรอคอยวันนี้มันนานซะเหลือเกินนานมากผมว่าเราน่าจะไปต่อกันนะครับผมว่ากลุ่มยาลิสกับไอเทพเนี่ยคงไปต่อกันแน่อย่าเลยค่ะตรงไปที่บ้านฉันดีกว่าคุณรู้จักคุณทัศเทพมานานหรือยังคะผมรู้จักตั้งแต่สมัยเรียนประถมแล้วครับพวกเรามีกันอยู่4คนมีผมไอสิทธิ์ไอทูนแล้วก็ไอเทพเนี่ยครับมันทั้งรูปหล่อเรียนก็เก่งแถมเป็นนักเรียนดีเด่นแล้วก็เป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนเนี่ยครับพอมาเป็นตำรวจเนี่ยก็ยิ่งดังไปกันใหญ่เขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรล่ะบ้านมันเป็นตระกูลขุนนางเก่าแม่มันก็มีเชื้อสายพอมาเป็นตำรวจมือปราบขี้คายคดีฆาตกรรมเนี่ยก็ยิ่งดังมีหวังเป็นผบ.ตำรวจแห่งชาติในอนาคตแน่คนบางคนเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะพบไหนชาติไหนไม่เหมือนกับผมนะครับที่เกิดมาเพื่อเป็นทาสรับใช้ของคุณคุณต้องการแบบนั้นเหรอคะบายนที่ฉันเคยอยู่ซะอีกแล้วนี่ใครๆหายไปไหนกันหมดครับเนี่ยคนรับใช้เนี่ยอยู่ตึกเล็กกันหมดค่ะดึกๆแบบเนี้ยไม่มีใครมากวนเราหรอกค่ะดูพระจันทร์สิคะสีเลือดค่ำคืนแบบนี้เขาว่าเป็นสัญญาณให้บางคนจะต้องถึงฆาตที่นี่สงสัยจะมีห้องเยอะเลยนะครับมีกี่ห้องครับเนี่ยค่ะมีห้องรับแขก2ห้องห้องสันทนาการห้องทำงานและก็ห้องสมุดส่วนฟากนู้นเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะนี่คุณมีพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวเชียวหรอครับเอาไว้เก็บสมบัติ12ท้องพระคลังของคุณหรือเปล่า ฉันมีมากกว่าที่คุณพูดมาอีกนะคะแล้วคุณมียามเฝ้าไหม
มีดีกว่ายามอีกค่ะมันมีชื่อว่าสิงหราของดิฉันเองนะคะสวัสดีครับคุณแม่ยังไม่นอนอีกครับพ่อล้มกลับไปซะกลับไปทำไมผมต้องกลับด้วยล่ะครับฉันบอกให้กลับไปก่อนที่เธอจะเหมือนกับคนอื่นเชื่อฉันเถอะรีบกลับไปกลับไปซะผมคงจะยังไม่กลับนะครับนอกจากผมจะลาคุณพินทุวดีซะก่อนโธ่ให้พินทุวดีน่ะเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เธอเห็นหรอกนะเขาเป็นคนน่ากลัวที่สุดคุณพินทุดีเนี่ยนะครับน่ากลัวโถ่นี่เธออย่าไปหลงไหลในรูปโฉมภายนอกของเขาหน่อยเลยจิตใจของเขาเนี่ยนะโหดร้ายยิ่งกว่าสุรกายซะอีกชุดอะไรของคุณนะครับเสื้อคลุมอาบน้ำของดิฉันต่างหากค่ะขนาดชุดคลุมของคุณยังระยิบระยับขนาดนี้และพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณจะขนาดไหนกันครับดิฉันไม่ได้มีแค่พิพิธภัณฑ์ส่วนตัวหรอกนะคะแต่ดิฉันเนี่ยมีมหาวิหารส่วนตัวเลยล่ะสงสัยถ้าไอ้ทูนมันรู้เนี่ยมันคงจะบุกมาดูบ้านคุณแน่ๆเลยนะครับเพราะมันชอบของเก่าอยู่ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผมบอกไอ้ทูนแล้วก็คุณคงต้องจ่ายค่าปิดปากให้ผมนะค่ะฉันจะจ่ายค่าปิดปากให้กับคุณจนปากของคุณเนี่ยเปิดไม่ได้อีกเลยล่ะเป็นทาสของดิฉันไปชั่วชีวิตไม่ใช่นะคะUh-huh.
ที่ไม่มีวันโรยราข้าแต่นาคเทวีผู้เลอฤทธิ์การเทวีผู้เป็นอมตะเทพมารดรของปวงข้าขอถวายเครื่องสังเวยเพื่อเป็นการพลีแก่พระแม่เจ้าณบัดนีหมวดรายงานความคืบหน้าครับ3อาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ได้เบาะแสแค่นี้แล้วครับว่าไงหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหม
ทั้งหมดมันอยู่ในแฟ้มนั่นแหละครับคืนนี้แล้วใช่ไหมคืนวันพระจันทร์เต็มดวงท่านคิดว่าไงครับก็ที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือต้องรอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมแต่ผมคิดว่าเราไม่น่าจะอยู่เฉยๆนะครับแล้วจะให้ทำยังไงให้ออกข่าวว่าคืนพระจันทร์เต็มดวงมีข้างคาวผีออกอาละวาดให้ชาวบ้านระวังตัวไม่ให้มันควักหัวใจแล้วบอกหนุ่มเป็นเพศทั้งหลายเนี่ยไม่ให้มันจับไปบูชายันอย่างนั้นเหรอฮะขอโทษครับแล้วหมวดมีข้อเสนออะไรผมคิดว่าผู้กำกับสามารถออกคำสั่งเวรพิเศษไปยัง4เขตนี้ได้นะครับแจ้งว่าอาจจะมีสัตว์ร้ายที่เป็นอันตรายหลุดออกมาให้เพิ่มกำลังตำรวจเพิ่มรถรัตเวนแล้วก็ทำเครือข่ายวิทยุติดต่อกันตลอดเวลาครับผมเองก็จะเตรียมพร้อมด้วยครับอนุมัติตามนั้นใช่ไหมอ่ะที่ข้างข้าวผีนั่นน่ะจะฆ่าคนอีกหมอครับหมอสวัสดีครับสวัสดีครับครับหมวดทักเทพไปไหนครับอยู่ท่านไหนหมวดครับหมวดครับหมอมาแล้วครับหมอเชิญเลยครับเชิญเชิญเดี๋ยวน้องยังขอทักขอทักครับขอบคุณครับอยู่ไหนแล้วหมวดอยู่ไงครับเชิญให้หมเจ้าข้าวผีฝีมือมาละหมวดหัวใจหายไปว่าแต่ว่าผมจะต้องส่งเจ้าวัวนี่ไปที่นิติเวศหรือเปล่าหมวดครับหมวดครับอะไรฉันนี่ก่อนครับจะถูกให้การได้แล้วครับเจอหมอครับข้างข้า
าพี่ครับตัวมันเหมือนคนหน้ามันเป็นขังข้าวยักษ์มีซ่องแค้นซ่องข้ามือเป็นกงเล็บปีกเนี่ยยาวครั้งแล้วเป็นวาเลยนะครับมันทำอะไรเราบ้างอ่ะมันเดินเข้ามาหาผมครับหน้านี่จ้อหน้าเลยนะครับผมเลยคิดว่าผมตายแน่ๆแล้วมันก็พ่นควันใส่ผมแล้วผมก็สลบหน้ามืดไปครับพอฟื้นมาอีกทีนางลำไยมันก็ถูกฆ่าครับฮะนางลำไยครับวัวผมอะครับผมเนี่ยรักยิ่งก็เมียผมอีกนะครับนี่โทษนะพนมอาการนายมันโดนมอมยาแน่ใจนะว่าที่ให้การมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มาบัญชาอุ้ยของพนันนั้นผมไม่แตะหรอกครับหมวดครับผมว่าพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจอาการโดยละเอียดดีกว่านะครับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยามอมประสาทแบบไหนจับจัดการตามไปโรงพยาบาลครับผมพร้อมใช่ครับใช่ครับโดนยิงศพในลำไยนะครับอะไรยังไม่มีรายงานคนหายที่เป็นหนุ่มใบเป็นเพศนะครับหมดยังไม่มีการแจ้งก็ได้มั้งคดีคนหายเนี่ยบางรายกว่าจะรู้เป็นปีก็มีนะผมก็เจออยู่รายหนึ่งสามีหายตัวไปครับเมียหลวงก็คิดว่าไปอยู่กับเมียน้อยส่วนเมียน้อยก็คิดว่ากลับไปหาเมียหลวงกว่าจะรู้ว่าอย่านอกเรื่องได้ไหมคราวนี้ทำคำมันถึงเลือกข้าวบัวเหรอครับไม่รู้เว้ยอาจจะเบื่อแล้วก็ได้มั้งเบื่ออาหารแล้วเปลี่ยนรสชาติเลยครับรสชาติเหรอนี่ดาบคิดว่าที่มันฆ่าพักหัวใจไปเนี่ยมันเอาไปกินอย่างนั้นเหรอแซงมาไม่รู้สิครับหมวดได้ฮะเพราะว่าการฆ่านี่มันมีรูปแบบที่แน่นอนมีทั้งชายทั้งหญิงมีทั้งวัยรุ่นไปจนถึงคนแก่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนด้วยพี่ดาบนี่ไม่เลวนะเนี่ยโอ้โหอยู่แล้วครับหมวดผมและมือดีของกองครับเป็นภาษาสันสกฤตเหมือนกับจารึกที่บ้านตาทองนะแต่ว่าสูงกว่าข้อความส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการสรรเสริญพระศิวะเพื่อพระเกียรติพระเจ้ายโสวรมันที่หนึ่งจะเป็นภาษาสันสกฤตที่ไม่ดีนักเขาไว้ไหนครับก็เป็นภาษาสันสกฤตที่ผิดไวยากรณ์นะเจ๊บางทีพราหมณ์ที่จารึกเนี่ยอาจจะเป็นพราหมณ์ชั้นหางแถวก็ได้เล่เนื้อความส่วนที่เหลือเนี่ยครับข้างล่างเนี่ยนะข้อความส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการพูดถึงขอบขันทศีมาราชอาณาจักรของพระเจ้ายโสวรมันเมืองบริวารส่วนใหญ่นี่เราเคยเจอเคยพบในจารึกอื่นแล้วเนี่ยอย่างนี้อันนี้ศรีชัยวีระกุละเมืองนี้ศรีชัยสตมะราชกุละอะไรนะครับชั้นแปดเมืองนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียดายนะเสียดายจังเห็นไหมจารึกตรงนี้ก่อนไปนิดหนึ่งแต่ผมคิดว่ามัน
มันน่าจะอ่านว่าอัมฤตอาจจะเป็นอัมฤตตะปูละก็ได้อัมฤตตะปูละเหรอครับอาจารย์นี่ถ้าเกิดโปรเฟสเซอร์จิตโต้กับรู้เข้าเนี่ยก็ต้องดีใจถึงเหนือเต้นแน่ๆเลยครับเออแล้วก็ตอนนี้แกทำอะไรอยู่ที่ไหนครับเขาขุดค้นสร้างเมืองอยู่ที่ล่อรวยครับเมืองฮาริฮาราไลปุระผู้ชมยินดีต้อนรับครับสบายดีหรอครับโปรเฟสเซอร์จิตโต้สบายดีครับเรียกผมชอนดีกว่าครับครับเชิญได้ครับเชิญนั่งครับขอบคุณครับโปรเฟสเซอร์มีธุระอะไรกับผมหรอครับผมเชิญด็อกเตอร์มาเพื่อจะขอความช่วยเหลือนะครับผมรู้มาว่าด็อกเตอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตำนานโบราณของเขมรครับผมขุดได้จารึกสมัยพระเจ้ายโสวรมันมหาราชผู้สถาปนาเมืองพระนครจารึกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหลายชิ้นที่ถูกขูดชื่อทิ้งไปแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นชื่อของเมืองที่ลงการสำรวจไปเมืองหนึ่งผมใช้รังสีตรวจสอบพยายามอ่านชื่อเมืองนั้นแล้วผมคิดว่าเมืองนั้นน่าจะชื่ออมรปุระเมืองแห่งถวยเทพด็อกเตอร์เคยได้ยินชื่อเมืองนี้ไหมไม่ด็อกเตอร์ไม่เคยได้ยินมาก่อนหรอกไม่ใช่ครับไม่ใช่อมรปุระแต่นี่คืออมฤตาลัยปุระอมฤตาลัยหรือครึ่งท่อนแล้วครับไม่ใช่หรอกครับนี่เป็นแค่เสี้ยวเดียวจารึกของจริงสูงกว่านี้4เท่านี่เป็นส่วนมุมบนที่หักบินออกมาคุณเอามาได้ยังไงพ่อผมขุดได้มา40ปีที่แล้วตอนนั้นประมาณ 6-7 ขุมอักษรของโบราณสลักไว้อย่างละเอียดยิบเชียวตามจารึกเนี่ยกล่าวถึงการสถาปนาอมฤตาลัยปุระถึงจะขาดหายไปบ้างแต่ก็พออ่านได้ความนะครับนี่คือคำแปลของจารึกนี้ที่ผมได้แปลมานะขอสรรเสริญธิดาพระหริหระเจ้าจุติมาสู่บัลลังก์แห่งพระบาทกัมระแตงอัญญะสียะโสวรมันเป็นที่สนิทเสน่หาดังดวงฮะไทยเมืองนี้จึงมีด้วยนางพญาใช่เมืองนี้จึงมีด้วยนางพญานั้นแต่ว่าเมืองอมฤตาลัยนางพญาเป็นผู้ปกครองตามศิลาจารึกเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าพระบิดาของนางพระเจ้ายโสวรมันที่1ได้สร้างเมืองนี้ขึ้นเพื่อให้นางปกครองก็เป็นไปได้มีหลายครั้งที่มีการส่งพระธิดาหรือพระญาติที่เป็นหญิงไปปกครองเมืองแต่ในกรณีนี้เนี่ยพระนางไม่ได้เป็นแค่ผู้ปกครองเมืองเท่านั้น
พระนางยังเป็นมหาราชินีซึ่งมันไม่ใช่เรื่องปกติแบบอย่างนี้ไม่เคยมีมาก่อนนะมันเป็นการท้าทายอำนาจของกษัตริย์ใช่ครับและอาจจะด้วยเหตุผลนี้นี่เองที่ทำให้พระนามของพระนางและชื่อเมืองถูกลบหายไปจากทุกจารึกทุกบันทึกลบเลือนไปจากหน้าของประวัติศาสตร์ไม่น่าเชื่อนะแต่ก็คงเหลือไว้แต่นิทานประลำประลาเศษเสี้ยวของตำนานแล้วตำนานมันว่าอะไรตำนานได้กล่าวไว้ว่านครแห่งนี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจของเวทมนต์มีกฤษยาราชินีเป็นผู้ปกครองมีบ่ออมฤตอยู่ณใจกลางเมืองซึ่งเล่าขานกันว่านางไม่รู้จักตายพระนางชื่อว่าอะไรจารึกแผ่นเต็มที่ขาดหายไปว่าน่าจะมีชื่อพระนางแต่ตามนิทานประลำปลาเขาเล่าลือกันว่านางมีชื่อว่าพันธุมเทวีสวัสดีครับศาสตราจารย์นี่ผมกำลังจะติดต่อไปหาศาสตราจารย์อยู่พอดีเลยนะครับมีอะไรเหรอวัยทูลวันนี้มีการอ่านจารึกที่ได้มาใหม่ครับตอนนี้ผมได้เซฟภาพถ่ายแล้วก็คำแปลลงไฟล์ไว้แล้วให้ตายเถอะนี่เป็นวันดีจริงๆนะดียังไงเหรอครับศาสตราจารย์ไปขุดค้นเจอเมืองโบราณที่หายสาบสูญไปหรือไงคุณรู้ได้ยังไงนี่ไปขุดค้นเจอเมืองโบราณมาจริงๆเหรอครับยังแต่ว่าได้หลักฐานของเมืองโบราณที่จุดขุดค้นที่ร่ำรวยนี่แหละหวังว่าคงไม่ใช่เมืองอมฤตปุระนะครับคุณเอาชื่อนี้มาจากไหนอ่ะก็จากจารึกที่ได้มาใหม่จากสุรินทร์ไงครับเดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ไปให้ดูนะครับนี่มันเป็นโคอินซิเดนซ์หนึ่งในล้านเลยนะผมเพิ่งได้จารึกมาเสี้ยวหนึ่งจากดร.พุทธอ่อนเขาเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตำนานโบราณแล้วจารึกเนี่ยมันพูดถึงเมืองโบราณที่สาบสูญไปนี่เป็นเมืองเดียวกันใช่ไหมครับผมว่าอย่างนั้นนะแต่ชื่อเต็มๆของมันก็คืออมฤตไลพุระนครแห่งน้ำอมฤตเขียวเข้มจังนะคะว่านขนดนาคราชคงจะแก่เกินไปมั้งเจ้าอุตส่าห์นี่เก่งจังนะคะปลูกอะไรก็ขึ้นหมดเลยมาทำยาได้ตั้งหลายขนาดแล้วนี่คงอยู่ที่เรือนต้นไม้มั้งคะนี่คงจะใกล้วันเกิดเธอแล้วสินะบัวเดือนหน้าแล้วค่ะเธอเป็นสาวเต็มตัวแล้วสินะชายในฝันของเธอคงจะใกล้ปรากฏตัวแล้วล่ะถ้ายังเรียนไม่จบอะบัวไม่คิดเรื่องนี้หรอกค่ะสมัยก่อนผู้หญิงแต่งงานกันก็เมื่ออายุ15-16สิบปีที่แล้วต้องเรียนให้จบปริญญาตรีก่อนถึงจะแต่งงานได้สมัยนี้ต้องให้จบโทก่อนแล้วเธอละบัวจะรอให้จบปริญญาเอกหรือไงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะคุณผู้หญิงพูดเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่คะฉันอยากจะแนะนำใครสักคนให้เธอรู้จักนะบัว
หวังว่าคงไม่ใช่คุณตำรวจนักสืบคนนั้นนะคะถ้าฉันบอกว่าใช่ล่ะบัวไม่ชอบคนในเครื่องแบบหรอกค่ะฉันแค่แนะนำอยากให้เธอรู้จักกับเขาแค่นั้นเองไม่ได้เป็นแม่สื่อแม่ชักอะไรแต่ก็ไม่แน่นะเธออาจจะชอบเขาก็ได้และเขาก็อาจจะชอบเธอก็ได้เหมือนกันมีคุณผู้หญิงอยู่ทั้งคนเนี่ยใครจะสนใจเด็กกับโปโลอย่างโบล่ะคะเมื่อก่อนฉันก็เคยคิดอย่างนั้นแต่แล้วฉันก็พบว่าฉันคิดผิดหมายความว่าไงคะช่างมันเถอะอย่ารู้เลยไอ้ถาหายไปเหรอครับใช่หายไปตั้งแต่5วันก่อนแล้วก็ไอ้วันงานผ้าโบราณนั่นแหละคืนก่อนวันพระจันทร์เต็มดวงวันนึงอ่ะนี่ข้ามีนัดกับมันวันรุ่งขึ้นแต่มันก็ไม่มาโทรตามเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้พอมันผ่านไปหลายวันเนี่ยคุณลุงก็เป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับมันก็นี่คุณลุงแจ้งความหรือยังครับแจ้งความแล้วแต่ไวทูลเนี่ยเขาบอกให้มาบอกเทพไปรู้เรื่องนี้ด้วยนี่มันเรื่องอะไรกันนะเทพในช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีชายหนุ่มวัยเบญจเพสเนี่ยถูกลักพาตัวในคืนวันเพ็ญซึ่งผมกลัวว่าไอ้ฐานเนี่ยจะเป็นรายที่6นี่หมายความว่าไอ้ฐานอะไรเป็นเหมือนไอ้เทียนเหรอเออแล้วนี่ใครเห็นไอ้ฐานเป็นคนสุดท้ายอ่ะมีคนเห็นมันขับรถออกจากโรงแรมอะหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นมันอีกเลยแล้วมันกลับไปกับใครรู้ไหมเขาบอกว่ามันออกไปคนเดียวอะรถไอ้ถ่ายจริงด้วยก็มีชาวบ้านออกไปหาปลาเจอเขาไม่วานนะครับแต่กว่าจะแจ้งความได้ได้ตามเรื่องได้ก็ปลาเข้ามาถึงวันนี้แหละครับดูสภาพรถเหมือนถูกทิ้งแช่น้ำมาไม่ต่ำกว่า 4-5 วันแล้วมีพยานเห็นเหตุการณ์บ้างไหมผมกำลังให้จ่าเขาสอบถามชาวบ้านที่หาปลาแถวนี้อยู่นะครับทางรถเลยครับไหนคนไหนฮะที่เห็นเหตุการณ์นี่ครับลุงฮะลุงลุงเล่าให้ฟังหน่อยตั้งแต่ต้นเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างถามผมใช่ไหมคุณตำรวจครับลุงนั่นแหละครับเมื่อวานนี่ไงเมื่อวานเองเมื่อวานเมื่อวานน่ะลุงรถคันนี้ถูกทิ้งมาหลายวันแล้วนะลุงน่ะมั่วหรือเปล่าไอ้วันไหนไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วทำไมรู้แล้วไม่ไหวปวดละมุดหึงเลยเนี่ยลุงลุงนี่เมาตลอดปีตลอดชาติเลยนะชอบอ้างว่าเห็นนู่นเห็นนี่อยู่เรื่อยเลยคุณตำรวจแต่วันนี้นะผมเห็นจริงๆนะโอ้ยจริงๆเลยมันเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายผู้ชายแต่ว่าอายุก็มันไม่น้อยแล้วนะไม่น้อยแล้วร่างกายมันแข็งแรงเนี่ยเหมือนลุงเลยแข็งแรงเนี่ยแข็งแรงแต่หน้าตาเหมือนใครวะลุงมันกลางคืนนะลุงเห็นเหรอโอ้คุณตำรวจนี่พระจันทร์เนี่ยพระจันทร์นะนะดวงเท่าบ้านเลยนะสว่างอย่างกลางวันไม่เห็นได้ไงคุณตำรวจนี่หน้าตาเป็นไงเล่ามาสิหน้าตาจำไม่ได้แล้วแต่รู้อย่างเดียวนะคุณตำรวจมันเป็นผู้ชายผู้ชายนะลุงนะรูปร่างหน้าตามันไม่เหมือนคนไทยนะยังไม่ออกเนี่ย
ไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วไม่รู้เรื่องเลยจำไม่ได้แล้วมันคนละทิศทางกันเลยนะเนี่ยมันยืนเดียวนั่นแหละคุณตำรวจต่อให้เลยสิคะทำไมนานจังเลยอะคะผู้หมวดไม่อยู่หรอคะเดี๋ยวผมติดต่อให้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับผู้หมวดอ่ะคุณนี่แล้วคุณมนทิราเป็นไงบ้างอ่ะมนดีขึ้นมากแล้วค่ะก็ดีเพราะว่าผมอยากสอบปากคำเขาเพิ่มหมอกระพินบอกว่าได้เลยนะคะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะงั้นผมไปติดต่อไปก็แล้วกันนะเอ้ยเดี๋ยวฉันจะมาถามความคืบหน้าของคดีอะค่ะคือตอนนี้มันเป็นความลับอยู่นะผมมันไม่อยากให้เป็นข่าวคุณจะให้มีคนถูกฆ่าควักหัวใจหรือว่ามีชายหนุ่มถูกลักพาตัวไปอีกกี่คนคุณถึงจะบอกฉันผมไม่อยากหรอกแต่พวกคุณมันไม่แน่เพราะหากินกับข่าวพวกนี้อยู่แล้วนี่นี่คุณพูดอย่างนี้ทำไมผมพูดอะไรผิดขอตัวนะสวัสดีค่ะดาบสวัสดีครับคุณนักข่าวเราเจอกันอีกแล้วนะครับเรียกฉันว่าเสาก็ได้ค่ะดูสนิทกันมากกว่านะคะน่าสนิทกันเอ๊ะวันนี้เนี่ยอากาศมันร้อนยังไงบอกไม่ถูกเลยนะคะโอ้ยมันร้อนมากเลยนะครับอะไรครับดาบคะเมื่อกี้เนี่ยฉันคุยเรื่องคดีกับผู้หมวดไว้อะค่ะเขาบอกว่าให้ฉันมาถามกระดาษค่ะอ้าวจริงเหรอครับผมมาคิดว่าทุกอย่างเป็นความลับซะอีกจริงสิคะแหมเสาเนี่ยจะไปโกหกดาบทำไมล่ะคะไอ้ผมแม่ก็ไม่รู้อะไรมากหรอกครับคืออย่างนี้ครับย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบน Digital Platform Channel T Thailand